ซอฟต์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนในไตรมาสที่3ปี2556นะคะในวันนี้เรามีผู้บริหารจากทาง HSoft มาร่วมงานในวันนี้ทั้งหมด3ท่านนะคะท่านแรกขอเรียนเชิญคุณเชอร์แมนตันค่ะประธานบริษัทนะคะท่านที่2นะคะมิสเตอร์เคนนี่โกนะคะ CFO ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินของบริษัทนะคะและท่านที่3ก็คือคุณชัชวาลเรืองวิจารณ์กุลนะคะรองกรรมการผู้จัดการค่ะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณชัชวาลนะคะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของผลประกอบการในไตรมาสที่3ปี2556ของเราค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับขอบคุณครับก็ได้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับไตรมาสที่3นะครับในงาน Opportunity Day วันนี้นะครับก็วันนี้เนี่ยก็จะมี2พาร์ทนะครับพาร์ทให้ข้อมูลกับพาร์ทถามคำถามรวมถึง strategy ต่างๆแล้วก็ประเด็นที่นักลงทุนกังวลหรือว่าต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับซึ่งวันนี้เรามีทางคุณเคนนี่นะครับซึ่งดูในเรื่องของกลยุทธ์ในภาพรวมของทั้งในเมืองไทยและก็ต่างประเทศก็คือทั้งกรุ๊ปนะฮะก็พอที่จะแชร์พวกเราได้ว่าอะไรที่มันมิสไปจากที่เราเคยประกาศไว้ตอนต้นปีแล้วปีหน้ามันจะรีคอวอรี่กลับมาได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็สามารถถามเป็นเวอร์ชันภาษาไทยเข้ามาได้เราจะมีน้องๆช่วยแปลคำถามคำตอบให้นะครับอันนี้คือไม่ต้องเกรงใจนะครับเพราะว่าการนำเสนอข้อมูลในพาร์ทของข้อมูลเนี่ยอาจจะน้อยลงนะครับแล้วก็จะเพิ่มในเรื่องถามตอบเยอะขึ้นนะครับถ้าในเชิงตัวเลขอะไรทางผมก็จะช่วยตอบได้แต่ถ้าเรื่องกลยุทธ์หรืออะไรยังไงเนี่ยนะครับก็ลองถามทางท่านประธานแล้วก็ทางท่านกรุ๊ปเซฟโอได้นะครับงั้นผมขออนุญาตเริ่มนะครับครับสำหรับอเจนดาในช่วงบ่ายนี้นะครับก็จะมีที่จะคุยทั้งหมดเนี่ยนะครับคือ4ส่วนแต่ว่าเอกสารเนี่ยจะมีอยู่5ส่วนนะครับในส่วนแรกจะเป็นเรื่องโอเวอร์วิวของกรุ๊ปเอเชียซอฟต์สำหรับไตรมาส3ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในเรื่องที่2จะเป็นในเรื่องของภาพรวมของตลาดเกมออนไลน์ในแต่ละประเทศที่เราไปลงทุนนะครับแล้วก็ตัวที่ในเรื่องที่3จะเป็นในเรื่องของ performanceของ Asiasoft ใน Q3 ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในพาร์ทที่4ก็คือจะเป็น next step ของ Asiasoft Group นะครับว่าเรามีอะไรอย่างไรซึ่งอันนี้ถ้าอาจจะเป็นประเด็นที่ท่าน อยากทราบหรือว่ามีคำถามอยู่นะครับตรงนี้เราก็จะให้ท่านได้ดูข้อมูลจากเราพร้อมกับว่าตัวไหนที่ท่านยังสงสัยและติดใจสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับส่วนพาร์ทสุดท้ายคือเป็น appendix ก็คือเป็นรูปแบบงบการเงินทั่วๆไปนะครับตรงนั้นคงไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับเพราะว่าสุดท้ายตัวเลขตรงนั้นเนี่ยก็คือที่มาของผลดำเนินงานเรามาคุยถึงเรื่องที่เป็นข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจของทางนักลงทุนดีกว่านะครับสำหรับโอเวอร์วิวนะครับของ Asiasoft ทั้งกรุ๊ปนะครับณวันนี้เนี่ยเรามีเกมทั้งหมดเนี่ย57เกมนะครับเปิดให้กับในกลุ่มประเทศต่างในกลุ่มประเทศต่างๆเนี่ย6กลุ่มนะครับทั้งหมดประมาณจาก57เกมเราลอนช์อยู่ประมาณ65เกมคือบางเกมเนี่ยจะเบิ้ลกันในบางประเทศนะครับก็คือ57เกมในนาม Asiasoft เนี่ยแต่เราดิพับลิเชอร์ออกไปทั้งหมด65เกมในทั้งหมด6กลุ่มประเทศคือมาเที่ยวนี้เนี่ยจะเห็นว่าเราจะมีกลุ่มประเทศบางกลุ่มเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับจากควอเตอร์ที่แล้วนะครับมาไล่ดูตั้งแต่ประเทศไทยนะครับเรามีอยู่30เกมนะครับแล้วก็สิงคโปร์11นะครับมาเลเซีย18อินโดไชน่านะครับ3นะครับเมื่อคิวที่แล้วเราไม่ได้พรีเซนต์ถึงอินโดไชน่าเรายังอยู่ในช่วงที่เราเริ่มต้นลงทุนกับบริษัท TLC นะครับแล้วก็ประเทศที่5คืออินโดนีเซียนะครับแล้วก็ประเทศที่6คือฟิลิปปินส์นะครับของฟิลิปปินส์ก็คือเป็นสาขาของสิงคโปร์ที่เราไปลงทุนนะครับก็ไม่ได้ไปตั้งเป็นบริษัทใหม่แต่ลักษณะที่ว่าให้สิงคโปร์เป็นเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็ไปซัพพอร์ตการลงทุนในสิงคโปร์ในฟิลิปปินส์ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าทั้งหมด57เกมของเราเนี่ยจะแบ่งเป็นเกม MMO นะครับ35เกมหรือว่า 61% นะครับกลุ่มที่2คือ Casual Game นะครับ8เกมหรือ 14% กลุ่มที่3คือ FPS นะครับ6เกมหรือประมาณ 10% แล้วก็กลุ่มที่4คือ MOBA นะครับ1เกมหรือประมาณ 2% แล้วก็มีเว็บเกมอีก7ก็คือ 12% เพราะฉะนั้นไตรมาสนี้จะเห็นว่าถ้ากลุ่ม Asiasoft เนี่ยเรามีเกมที่ลอนช์ออกไปเนี่ยทั้ง5แคททอกอรีของเกมก็คือนะครับจาก
ถ้านักลงทุนหลายๆท่านที่จำหน้าได้มาในช่วงต้นๆอาจจะเห็นว่าเกมบางกลุ่มเราไม่มีอย่างเช่นเกมโมบ้านะครับตรงนี้เรามาแล้วตอนนี้เดี๋ยวก่อนจะไปต้องขออธิบายความเข้าใจนิดนึงว่าคำว่าโมบ้านี้ไม่ใช่ว่าโมบายนะครับไม่ใช่เกมบนมือถือนะครับเกมโมบ้าเนี่ยเป็นลักษณะการเล่นเกมที่อย่าง MMO เนี่ยเราเล่นคนเดียวเข้าไปตีมอนแต่ถ้าโมบ้านี่คือจะเล่นเป็นทีมอย่างเช่น5คนนะครับเซตขึ้นไปนะครับอันนี้คือลักษณะของเกมโมบ้าแต่ถ้าเกมโมบายก็คือเป็นเกมที่เล่นบนมือถือนะครับเป็น device ที่ไม่ใช่ PC เป็นมือถือซึ่งเราก็จะมีจะคุยในพาร์ทต่อไปว่าตอนนี้ Acersoft เนี่ยได้ก้าวไปสู่ขั้นของมี device บนมือถือแล้วนอกจากที่เป็นใช้เครื่อง PC คอมพิวเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นในคอนเทนต์เกมเนี่ยเรามีครบทั้ง5กลุ่มแล้วนะครับซึ่งในเซกเมนต์ของเกมเนี่ยเราแบ่งลักษณะนี้นะครับทั่วไปนะครับตอนนี้ถามว่า57เกมนะครับทั้งหมดเนี่ยก็คือลอนช์ในประเทศไทยเนี่ย30เกมก็คือในเมืองไทยเรามีAcersoft นะครับแล้วก็ Funbox แล้วก็ Play Cyber Game นะครับตรงนี้ส่วน35เกมก็จะอยู่ในสิงคโปร์มาเลอินโดฟิลิปปินส์อินโดไชน่านะครับตรงนั้นสำหรับในปี2013ที่ผ่านมา3ควอเตอร์นะครับจะเห็นว่าคือจะสอดคล้องกับผลประกอบการไตรมาส3ที่เราชี้แจงเหตุผลไปนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยตอนต้นปีเนี่ยเราวางแผนว่าเราจะมีเกมใหญ่ๆและเกมระดับ5ดาวที่เลือกลงเนี่ยนะครับเรามีนะครับคือบางเกมเนี่ยทางผู้พัฒนาเขาก็ขยายเวลาออกไปนะครับหรือว่าบางเกมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของเราด้วยเราดูจังหวะของตลาดด้วยเดี๋ยวจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมบางเกมเรามีอยู่ในมือแล้วล่ะแต่ทำไมเราต้องดันไปปีหน้าแล้วเอาบางตัวเข้ามาแทรกนะฮะอันนี้ก็คือกลยุทธ์ที่เราพยายามปรับว่าในภาวะที่รายได้เป็นแบบนี้คู่แข่งแบบนี้เนี่ยเราจะทำอย่างไรแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คืออย่างในปี56เนี่ยเกมออฟไลน์คือเกมกล่องของวิสาทนะครับปีแล้วเนี่ยคือแดโบเราสามารถขายได้ทั้งไทยแล้วก็เซาท์อีสต์เอเชียยอดขายก็ค่อนข้างเยอะแต่ปีนี้เนี่ยเขาก็จะมีเกมออกมาให้เราอีกตัวหนึ่งแต่ปรากฏว่าเขาก็ขยับเวลาออกไปนะครับผู้บริหารของเราเพิ่งจะไปเจรจากับวิสาทมานะครับเพิ่งจะกลับมาเหมือนกันนะครับอันนั้นเพราะนั้นในปีนี้ก็จะไม่เห็นเกมใหม่ของวิสาทเข้ามายังตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเร็วๆนี้อาจจะมีข่าวดีออกมาว่าเราได้ตัวไหนมานะครับสำหรับปี2013ควอเตอร์แรกก็จะมี Pocket Alley นะครับอันนี้เป็นเกมจีนนะครับของบริษัท Funbox นะครับอันนี้ก็เป็นน้องของ Pocket Ninja ซึ่งค่อนข้างแรงในเว็บเกมจีนของทาง Funbox นะครับแล้วก็ไตรมาสที่2ก็จะมีชินจังนะครับเป็นคิวคือ MMO ที่แบบในเชิงน่ารักหน่อยนึงไม่ใช่เป็นฮาร์ดคอร์คือแบบตีมอนอะไรเพราะนั้นพอเป็น MMO ในเชิงน่ารักปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้แบบเด็กไทยหรือว่าเกมเมอร์ไทยเนี่ยไม่ติดตลาดเท่าไหร่นะครับถ้าถามว่าตัวนี้นะครับก็ไม่รอให้ท่านถามนะครับผมก็สารภาพเลยว่าเราค่อนข้างจะเฟลกับตัวนี้เหมือนกันนะครับตัวชินจังเราอาจจะมีแผนที่จะปิดนะฮะเพราะมันเป็นเกมลักษณะที่คิ้วคือน่ารักอ่ะเราก็คิดว่าเอ้ยน่าจะตอบรับเราได้เด็กไทยโตมากับการ์ตูนชินจังน่าจะโอเคตรงนี้ก็ยังไม่ค่อยสักเซสเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวที่2จะเป็นดีวีน่านะครับอันนี้เป็นเกมเกาหลีนะครับ MMO ซึ่งลอนช์โดย Funbox นะครับก็อยู่ในระดับปานกลางที่พอเลี้ยงตัวเองได้นะครับตัวนี้เกมนี้แล้วก็ตัวที่3ก็คือโมบ้านะครับเป็นโมบ้าเกมนะครับชื่อเกม Chaos Online อันนี้คือออกโดยบริษัทลูกเราคือ Play Cyber Game นะครับทั้งในเมืองไทยแล้วก็ Southeast Asia แต่ถามว่าตัวนี้พอดีว่าเป็นคอนเทนต์ของทางเกาหลีนะครับแล้วก็เกมโมบ้าจากฝั่งเกาหลีเนี่ยไม่ค่อยสักเซสเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นพอมาเมืองไทยก็เป็นประเด็นเหมือนกันคือทั้งคอนเทนต์ทั้งตัวละครนะครับไม่ค่อยที่จะมีแรงจูงใจที่จะตอบรับกับตลาดเกมบ้านเรานักเพราะนั้นตัวนี้ก็ดูแล้วยังไม่ค่อยสักเซสเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเกมที่ลอนช์มาเนี่ย Q1 Q2 เนี่ยก็จะเห็นว่ายังไม่ค่อยโอเคพอมา Q ที่3นะครับเราก็จะมีลอนช์อยู่อีก2เกมนะครับคือเกมแรกก็เป็นเกมสไตล์แคชชวลก็คือเป็นเกมทางด้านกีฬาคือ FC Manager ก็คือเกมเป็นผู้จัดการทีมกีฬาฟุตบอลนะครับอันนี้ก็เป็นเกมจากเกาหลีนะครับตอนนี้เราก็ลอนช์อยู่ที่เมืองไทยจริงๆเราก็มีแผนที่จะไปใน Southeast Asia ด้วยเหมือนกันคือเราได้ลิขสิทธิ์ที่จะลอนช์ในหลายๆประเทศที่อยู่ในกลุ่มของเราแต่ตอนนี้ก็คือยังอยู่ที่ไทยอยู่ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเกมต้องเรียนตรงๆว่าเป็นเกมตัวหนึ่งที่ทำใ
เราทำการตลาดหรือทำโปรโมชั่นที่แหวก